Speed Rider กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น. ถึง 20:40 น. ครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมีโฟนอินเข้ามานะเยอะครับยังรับอยู่นะครับในช่วงเบรกนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าครับนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรตังคิดถึง X Speedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้โอ้โหเคี่ยวกราวเลยซาวดีเหลือเกินช่วงนี้เคี่ยวกราวเลยขายมือเคี่ยวไม่ได้นะต้องเคี่ยวกราวไปหมดเลยพี่ไปที่พี่หาไปทางนี้เรื่องไม่ใช่โอ้โหอย่างครับช่วงนี้ก็จะเปิดสายนะครับต้อนรับนะครับท่านผู้ชมที่ชมเราอยู่ถามมาโดยตรงนะครับทาง025309496-98นะครับหรือจะ SMS เข้ามาก็ได้นะครับทาง4827772พิมพ์ชื่อและวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับครับเมื่อกี้อะไรอ่ะอย่างเช่นดูโทรศัพท์ทําไมอ๋อดูโทรศัพท์จะดูหาอัตราทดให้เขาเออมาดูนะครับ SMS นะครับต้นจัดปลายไหล MSX SF ครับไล่สเตอร์ยังไงให้รอบต้นจัดปลายไหลครับเป็นไปได้เหรอท่านนายกมันเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ไม่ได้ต้นจัดปลายไหลเพราะว่ารถ MSX เนี่ยนะเกียร์4จะห้อยๆยันยามวิ่งเต็มที่ก็ได้อยู่ประมาณ100นึงเนี่ยประมาณเนี้ยเดิมๆเลยนะครับไม่ต้องพูด ถึงเรื่องการโมฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะบ่นนะครับวิ่งไปพอยัด3มาปุ๊บวิ่งดีมากพอยัด4ก็ห้อยไหลๆประมาณเนี้ยก็ตันเลยก็เลยต้องถามก่อนว่าควรที่จะใช้สเตอร์อะไรฉะนั้นนะอย่างที่เคยไล่ๆกันอยู่ก็น่าจะลดหน้าลงมาสักฟันนึงนะครับให้อัตราต้นมาดีต้นกลางปลายดีหลักการหาหลักการไล่ง่ายๆครับเราเอาเกียร์1 2 3 4วิ่งดูก่อนเดิมๆวิ่งดูก่อนคราวนี้เราเอาสเตอร์หน้าลงมาสักฟันสมมุติว่าเดิมๆมา15ฟันเราลดไปอีกฟันนึง14นะครับ14ก็เหมือนกับการเพิ่มหลัง2ฟันนะครับแน่นอนครับปลายมามั้ยมาแน่นอนเพราะว่าเกียร์4ตึงตลอดเวลานะครับหรืออาจจะเป็นวิธีการพอลงเพิ่มหน้า15หรืออาจจะเป็นลงหลังสัก2ฟันนะครับดูก่อนว่าน้ำหนักแต่ละคนเนี่ยหนักสักแค่ไหนเบาแค่ไหนขึ้นอยู่น้ำหนักด้วยแต่ที่แนะนำให้ลูกค้าใส่เนี่ยจะแนะนำให้ลงเตอร์หน้าก่อน1ฟันนะครับลองดูเกียร์1เกียร์2เกียร์3พอยัด4ไปปุ๊บสับรับพาดขึ้นไปแสดงว่าโอเคแต่ถ้าเกิดสับแล้วห้อยไม่ได้แล้วแสดงว่าสเตอร์เราเล็กเกินไปบางท่านอาจจะใส่15 34นะบางท่านอาจจะใส่15 32นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีสูตรคำนวณอยู่นะครับเซิร์ชใน Google นะครับเซิร์ชคำว่าการคำนวณหาสเตอร์นะครับว่าสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังหารกันแล้วได้เฉลี่ยออกมาเท่าไหร่เอาหัวเฉลี่ยตรงนี้มาบวกลบคูณหารกับสเตอร์ที่เราใส่สมมุติว่าสเตอร์ที่เราใส่อยู่14 34สมมุติว่าได้ค่า 3.00 คราวนี้เราต้องการให้ปลายไหลแสดงว่าค่าตัวเลขหลังเนี่ย 3.00 ต้องให้ได้ 2.82.6 อะไรประมาณนี้เราก็ไปเทียบตารางดูเอาแล้วเราก็ไปซื้อสเตอร์นั้นนะมาใส่ครับนะประมาณนั้นนะครับครับผมโอ้วันนี้อ่ะมีสายเข้ามาพอดีเลยนะครับอ่ะสวัสดีครับคุณบุรินทร์ครับผมคุณบุรินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเรียนถามนะครับครับรถมอเตอร์ไซค์ไอ้ GPX Gentleman 200อ่ะครับครับครับน่าใช้หรือไปครับอันนี้ไม่อยากได้ยินคำตอบว่ามันก็ดีน่าใช้อะไรเลยอยากฟังข้อดีข้อเสียโอเคได้ครับถามก๊อฟก่อนก๊อฟเคยขับแล้วหรือยังครับยังตู่เคยขับแล้วยังครับยังเหมือนกันเพราะเขาไม่ปล่อยเขาไม่มีตัวเดโมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอคุณก๊อฟแล้วคุณตู่เนี่ยไปการทดสอบก่อนนะครับทดสอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าใช้ดีไม่ดียังไงนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าครับตัว GPX ตัวนี้นะครับมันเป็นการเป็นพื้นฐานการพัฒนาออกต่อยอดมาจากตัวของเดมอนครับ
ตัวที่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อได้ว่าพื้นฐานเครื่องยนต์ที่เดมอนเนี่ยขายดีอยู่แล้วนะครับพัฒนาขึ้นมาเป็น200ครับมันตัว125 150 200นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านะการที่เขาได้ยอดจองที่เขาขายรถเดมอนได้เป็นเทน่าเทท่าแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเคลมต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะมีความมาตรฐานแล้วแต่ทีนี้มาอยู่ในส่วนประกอบต่างๆว่าจะเป็นการวางฐานเครื่องยนต์รูปทรงต่างๆเนี่ยว่ามันจะเหมาะกับการขับขี่แบบไหนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมว่าก็ไปจองที่ Motor Expo แล้วอ่ะครับแต่ว่ามันยังไม่ออกมาถามที่จองไปเขาบอกว่าเมษาถึงจะรับรถได้อ่ะครับอ๋อช่วงแต่ว่าดูหุ่นดูแล้วก็โอเคนะฮะแต่ราคาก็มัน 50,000 กว่าบาทจองได้ 57,000 ยังไงเนี่ยใช่มั้ยครับ 67,500 อ่ะครับ 67,000 ราคามันไม่แพงไงรถ 200cc ใช่ราคาไม่แพงนะฮะแล้วมันหล่อเพราะว่าแต่ผมเชื่อได้ว่าเดี๋ยวนี้ผมบอกไปว่าเครื่องยนต์ของGPX ตัวนี้มันเป็นการพัฒนาต่อยอดกันมาตั้งแต่ตัวเดมอนนี่มันขายดีนะครับเดมอนจาก125ก็ขยับขึ้นมาเป็น150แล้วมันเป็น200แต่ผมเชื่อว่าเครื่องยนต์น่ะดีแน่นอนแต่ว่าขี่ไปแล้วเนี่ยพวกออปชันต่างๆที่เขาเสริมให้เนี่ยมันจะของเก๋งหรือเปล่ามันจะอะไรหรือเปล่าต้องดูกันอีกทีนึงแต่ว่าเครื่องเนี่ยแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยเขาใช้กันมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าเรื่องพวกต่างๆอะไรพวกนี้พวกภายนอกนะฮะอาจจะมีปัญหาบ้างของเก๋งของเก๋งบ้างอะไรประมาณนี้แต่ยังไงเนี่ยก็ดูส่วนใหญ่ถ้าดูส่วนควบภายนอกมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าที่แค่มันก็คือเครื่องยนต์นะครับนั่นแหละครับก็นี่แหละครับเราพูดถึงเครื่องยนต์เพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ย GPX ออกมาเนี่ยเรามองว่ารถค่ายใหม่อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างทุกคนก็แบบโฟกัสว่ามันจะดีไหมไอตัวมอนเตอร์น้อยเนี่ยตัวเดมอนเนี่ยแต่พอมีการคนที่เอาไปใช้จริงออกทริปจริงเนี่ยอย่างโปรดิวเซอร์ของเราก็ใช้อยู่นะก็คือใช้เดมอนอยู่แล้วก็ออกทริปเนี่ยผมก็เห็นออกทริปแล้วรถก็ไม่มีปัญหาน้องก็ไม่เคยมาถามว่าเอ้ยพี่รถมีปัญหาทำไงนู่นนี่นั่นปรากฏว่ามันก็เหมือนเป็นข้อสอบที่ผ่านไปแล้วมันสอบผ่านไปแล้วอีกคำถามนึงฮะเพราะว่าจะใช้เวลาน้อยสุดคือไอ้เบนเนอรี่250นะครับกับตัวนั้นอันไหนน่าใช้มากกว่าล่ะครับโอ้พี่เบนเนอรี่250มันตัวใหญ่กว่าเจนเทลแมนนะเจนเทลแมนใหญ่กว่าใช่ใหญ่กว่าก็สิ่งราคาตัวนั้นมัน250มันอยู่ที่มัน 89,000 หรือไงเนี่ยใช่ไหม 90,000 กว่าประมาณเนี่ย 80,000 กว่า 90,000 กับรถ 67,000 มันก็ต่างกันตั้ง 30,000 นะด้วยสรีระดูหล่อกว่าไหนดูหล่อกว่าเบนเนอรี่น่าจะดูหล่อกว่าใหญ่กว่าอันนี้ก็ต้องไอ้นั้นมันก็แน่นอนครับตัวมันใหญ่กว่ามันเป็นสไตล์เนกเก็ตพันแท้เลยทั้งหมดตัวเบนเนอรี่แล้วเค้าเบนเนอรี่เค้าการันตีในเรื่องของรถเนกเก็ตเค้าคือแบบตั้งแต่รุ่นไหนอะตั้งแต่210 300 600 800ตัวมาตลอดภาษาเขาเป็นนักเก็ตเขาถนัดทางนี้มาใช่ถามว่าราคาเพิ่มอีก 30,000 ก็ได้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะพี่แต่เจนเทลแมนมันรถที่มันเป็นรถสไตล์โมเดิร์นพี่ดูดีมันจะสวยแบบสไตล์คลาสสิกนิดๆแต่ว่าจะมีกลิ่นอายของสมัยใหม่เข้าไปตอบโจทย์เรื่องของสมัยใหม่เป็นบ้านเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเจนเทลแมนก็น่าใช้ไม่แพงด้วยครับผมเพราะว่ามันจอง GPX ไปแล้วมันรอนานเกินว่าอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อ๋อเหรออยากเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยตอนนี้มีใครขายจะขายใบจองใครหรือเปล่าเมษาเหรอครับพี่เขาบอกให้รถออกเมษาเหรออ๋อเหรอครับเมษาโอ้เมษาก็อีกประมาณ2เดือนอีก2เดือนเอานะ2เดือนเดี๋ยวมอเตอร์โชว์มาเจอรถใหม่พี่ก็เปลี่ยนใจอีกเปล่าเออเหรอเออเหรอควายแขวนแล้วเนี่ยไปบอกพี่จองไปเท่าไหร่จองไปแพงไหมครับจองไปเท่าไหร่ไม่แพงครับ1,000เท่านั้นเองอ้าโอเคไม่เป็นไรครับอย่างนี้ยังพอเปลี่ยนใจทันเพราะว่าในช่วงสิ้นเดือนเมษาสิ้นเดือนมีนาประมาณวันที่29ถึงวันที่1หรือวันที่9เมษาเนี่ยจะเป็นงานของงานมอเตอร์โชว์บางกอกมอเตอร์โชว์แล้วนะใช่อาจจะมีการเปลี่ยนใจหรือเปล่าไปดูในงานนั้นเพราะว่างานนี้ผมเชื่อว่ารถใหม่ๆและค่ายมีการเปิดตัวอีกแล้วผมกลัวว่าพี่จะจองตรงนั้นก็จะขยับไปอีกเลยครับก็ใช่ไหมพี่ไม่ถึงบอกนี่ไงมันอยู่ที่ค่ายบางค่ายบางค่ายรับรถได้เลยบางค่ายรับรถได้เลยบางค่ายก็รอนะครับบางค่ายรับรถได้เลยครับผมครับขอบคุณพิธีกรทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ต้องพี่บุรินทร์ครับเอ้ยไปถามพี่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่เชียงใหม่แต่มาทำงานนครปฐมโอ้โหโอเคนครปฐมโอเคนะครับแต่2 Gentleman 200นี่ขับไปเชียงใหม่ได้มั้ยฮะโอ้โหสบายพี่สบายมากแต่ว่าไปถึงช้าหน่อยนั่นเองเพราะเครื่องมันแค่200นะแต่ไปเรื่อยๆจริงๆสไตล์รถมันคลาสสิกอยู่แล้วเนาะนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นะก็อยากได้รถก็แนะนำกันไปครับใช่ครับจริงๆแล้วก็โหมันมีหลายรุ่นหลายราคาโอ้เยอะมากนะฮะการตัดสินใจอย่างที่บอกอ่ะคือถ้าเผื่อว่าพี่เขาเปลี่ยนใจป่ะถ้าเขาไปจองที่มอเตอร์โชว์แล้วบังเอิญรถที่มอเตอร์โชว์ต้องไปรออีกเดี๋ยวคราวนี้ก็รอยาวแต่เป็นบางค่ายที่เขาเตรียมพร้อมมาแล้วแต่ดีนะฮะจองแค่พันเดียวยังผมคิดว่าจอง 5,000 ถ้าจอง 5,000 นี่แหมคิดหนักนะถ้าจองพันเดียวไม่เป็นไรเราตัดสินใจได้เลยไม่เอาแล้วเอาค่านี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่ 1,000 นึงก็แพงนะก็แพงอยู่แต่ใจมาแล้วนี่ใช่ไหมขอพันนึงอ้าวขอไม่ได้ไปขอใครเนี่ยเจ้านายไปไหนอะเจ้านายไม่อยู่นะครับดู SMS ต่อไปดีกว่านะครับ CBL 210RR เปิดตัวในไทยหรือยังครับไม่มีเปิดครับและไม่มีขายด้วยครับครับผมเหมือนอินโดอย่างเดียวอินโดอย่างเดียวครับต้องบอกเป็นสเปคโชว์อัพไซด์ดาวแต่ว่ามีกระซิบแบบทีมแข่งแต่เขาพยายามมาอยู่นะก๊อฟพยายามที่จะให้มีเพราะว่ารถมันต้องการการโฮโมโลเกตเพราะถ้าไม่มีขายในเมืองไทยอ่ะมันจะไม่สามารถที่จะเอาไปร่วมแข่งขันได้ตัวนี้ใช่ไหมถูกไหมสวยเนาะก็มันอัพไซด์ดาวมาแล้วไงพี่ยังโหดใช่ไหมยังโหดเลยก็ลองสู้กันดูเพราะไม่งั้นเนี่ยก็ไม่มีรุ่นแข่งแค่นั้นเองแต่ปีนี้ฮอนด้าก็ยังไม่ได้บอกนะว่าจะส่งอะไรใครรุ่นไหนยังไงบ้างใช่ไหมลองดูใส่อาคาโปวิกด้วยประมาณนั้นถ้าข่าวนะตอนนี้ไม่มีเปิดตัวนะครับถ้าข่าวนะตอนนี้มีเปิดตัวแต่ไม่แน่ผมอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เนาะเดี๋ยวโดนสับขาหลอกผมโดนหักหลังมาหลายรอบจะเย็นๆครับจะเย็นๆเดี๋ยวก็มีเองอะจริงๆคนถามมาเยอะมากว่าตัวนี้มันหล่อจริงไม่แน่นะก็วันนั้นเมษาเนี่ยไม่แน่นะเมษานะอาจจะมีโชว์ทนกระแสไม่ได้ก็อาจจะมาจริงๆก็ได้นะพี่ชิงก็มาก็บอกไปแล้วว่าเขาบอกเนี่ยก็คือทีมแข่งไม่มีรถที่ใช้แข่งเพราะถ้าในรุ่น250อ่ะเขาจะต้องใช้ตัวนี้เพื่อโฮโมโลเกตถึงจะไปสู้ได้ครับไม่งั้นถ้าเผื่อว่าใช้ตัวที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันเก่าไปแล้วมันสู้เขาไม่ได้นะครับอ่ะ SMS ต่อไปนะครับ Triumph Bonneville T120ใส่ท่อแต่งกลองแต่งมาควรมีใส่ท่อกับกลองไปจูนใหม่หรือเปล่าครับมันไม่ต้องครับเพราะไม่ได้ใส่กล่องมีท่อกับกลองท่อกับกลองมันโฟเกินไปไงก็ถ้าใส่ตรงรุ่นเนี่ยส่วนมากกล่อง ECU มันอ่านพอได้ใช่ไหมอ่านทันอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าแบบว่าใส่แบบไม่ตรงรุ่นเราไปนุ่นนี้รุ่นนั้นมาอะแดปใส่กันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการแปลในเมื่อทำท่อไปแล้วใช่ไหมทำท่อไปแล้วใส่กลองไปแล้วก็เหลือแต่กล่องใช่แนะนำได้ไหมให้ใส่กล่องอะไรเออก็ดีนะจริงๆสเต็ปแรกของการทำรถที่จะให้มันสมูทสุดเนี่ยเขาเรียกสเต็ปแรกท่อกล่องกองก็ครบเลยชุดนี้เลยขาดกล่องขาดกล่องแล้วกล่องไปทำได้ที่ไหนใส่ได้ที่ไหนโอ้กล่องมันมีหลายยี่ห้อพี่อย่างที่พี่บอมไปอ่ะพี่บอมนั่นมันกล่องฮาร์เลย์นั่นกล่องฮาร์เลย์ใช่ไหมสมิงกิ้งสมิงกิ้งอีเกิลครับเรียกชื่อทัศเสียวสมิงกิ้งเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ลองจูนแมปกันดูเนาะใช่จริงๆถ้าจริงๆก็จูนได้พูดถึงอ่ะแต่ถ้าว่ากันไปแล้วกล่องกับกรองอ่ะไม่กรองกับท่อส่วนมากค่ากล่อง ECU ที่ติดมันรถเนี่ยจะอ่านค่าได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากให้มันโฟลจริงให้มันไหลลื่นให้อากาศดีถ่ายเทได้ดีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจูนก็ต้องผมว่าจะเปลี่ยนกล่องไปเลยดีกว่าใส่กล่องใหม่หรือกล่องพ่วงก็ได้หรือกล่องพ่วงก็ได้หรือมันก็จูนอัพกล่องใช่ดีกว่ามันจะสมูทและนิ่งกว่าสุดละครับนะครับโอเคนะมาดู SF ต่อไปเมื่อก่อน Honda มี SF1 เดี๋ยวนี้มีรุ่นไหนใกล้เคียงครับ SF1 ตัว Dash เหรอตัว Dash ตัวไหน SF1 ตัวรหัสตัวไหนอ่ะตัวนั้นมันตัว SP1 SP1 นี่โอ้โหรถคลาสสิกโหไอ้นี่มันเกิดไม่ทันอ่ะนี่รถเพื่อนผมเคยขับอยู่มันรถพ่อมาเหรอไอ้เรื่องจริงใช่มั้ยเนี่ยจริง SS อะไรนะ SF1 SS1หน้าตอนนี้ทรงนี้ไม่มีขายแล้วครับไม่มีแล้วโอ้โหเพื่อนผมเคยเอารถพ่อมาขับแล้วผมขี่ไปลาพะลูผมจำได้ไปจอดซื้อเบปซี่กินตอนนั้นไปวันเสาร์ด้วยไปจอดกับกลุ่มคลาสสิกเขาอะได้รับความนิยมเหมือนกันย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วมั้ง15ปีได้ขี่สนุกมากอะสี่เกียร์บุ้มบุ้มสี่จังหวะนะใช่ไม่มีแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นรถเก็บซะมากกว่าเขาบอกว่าใกล้เคียงตัวไหนใกล้เคียงตัวไหนในปัจจุบันไม่มีแล้วคลาสสิกสูบเดียวใครทำอ่ะไม่มีใครทำไม่มีตอนนี้เน้นเป็นสปอร์ตเป็นนักเก็ตหมดแล้วไม่มีคลาสสิกแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่ได้ต่างค่ายเองก็ตามก็ไม่มีต่างค่ายก็ไม่มีครับจะไปแบรนด์หรือไปแบรนด์ก็มันก็ไม่ใช่สไตล์นี้มันเป็นแฟตแท็ก800ก็ไม่ใช่อันนั้นก็เป็นตัวคลาสสิกแล้วไม่มีครับตอนนั้นน่ะไม่มีแล้วนะครับรถมอเตอร์ไซค์ครับมิโอ 125i สตาร์ทไม่ติดทั้งเปลี่ยน
เปลี่ยนอะไรเอ่ยเปลี่ยนแบตมา2อาทิตย์เกิดจากอะไรครับเปลี่ยนแบตมา2อาทิตย์แล้วก็ยังสตาร์ทไม่ติดนะครับปัญหาก็จะเกิดอันดับแรกเรื่องของไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทเนี่ยฮะพอเราใช้งานไปนานๆเนี่ยฮะถ่านของไดสตาร์ทหรือทุ่นสตาร์ทเนี่ยมันสึกจริงๆบางคนไม่รู้แล้วจริงไม่รู้ฮะเพราะไม่รู้แงดตลอดเวลาเพราะเปลี่ยนแบตเตอรี่เหมือนเดิมแงดเหมือนเดิมเพราะว่าถ่านไดสตาร์ทเนี่ยมันหมดแล้วพอหมดแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้จริงๆแล้วอ่ะถ่านตัวเนี้ยเหมือนกับถ่านสว่านไฟฟ้าบ้านเรานี่เองนะครับเรามาใส่เปลี่ยนใหม่ก็หายแล้วนะครับจุดที่2นะจุดขั้วของไดสตาร์ทก็คือขั้วที่เป็นน็อตเบอร์10อ่ะครับอาจจะเป็นขี้เกลืออาจจะเป็นสนิมเป็นอะไรเนี่ยไฟก็ไม่สามารถที่วิ่งเข้าไปที่ทุ่นได้นะครับ3เรื่องของรีเลย์สตาร์ทรีเลย์สตาร์ทเนี่ยถ้าเสียมาก็สตาร์ทไม่ติดกดก็จะไม่มีเสียงดังแตกนะฮะก็จะนิ่งเงียบไปนะครับก็ต้องดูตรวจสอบทั้งหมด 3-4 จุดคือระบบไฟนั่นแหละระบบไฟนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสตาร์ทติดแล้วแต่เบาดับว่ากันอีกเรื่องนึงถ้าเป็นเบาดับเนี่ยมันจะไปทางเรื่องของฝาสูบนะครับเรื่องของวาล์วจม ID ยันอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดสตาร์ทแล้วแอดหรือสตาร์ทแล้วเงียบไปเนี่ยตรวจสอบพวกสตาร์ทให้ได้ก่อนนั่นแหละครับผมยังงงหลายคนไม่เชื่อเลยว่าได้สตาร์ทมีฐานเขานึกว่าแบบไฟยิงตรงเข้ามาแล้วปั่นเลยแต่จริงมันจะมีฐานอีกตัวนึงมีแปลงฐานอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาฐานตัวนี้นะครับหาซื้อได้ง่ายครับแล้วก็ราคาก็ถูกราคาน่าจะอยู่ประมาณ120บาทนะครับประมาณนี้ครับเช็คดูนะครับประมาณนี้นะมาเอสเอต่อไปมีไหมเอ่ยเดี๋ยวใครจะสนใจนะครับโทรสายว่างอยู่นะครับนะครับตอนนี้เขาบอกว่าโทรไม่ติดตอนนี้โทรติดแน่นอนครับ025309496098โทรมาเลยครับโทรมาตอนนี้นะครับเราจะตอบคำถามท่านตอนนี้เลยเอาไม่ถูกเหรอโทรมาตอนนี้ก็ตอบตอนนี้โทรมาตอนนี้ไม่ตอบพรุ่งนี้ได้ไงก็จริงวะจริงวะจริงวะได้นะตอบวันนี้ก็ตอบวันนี้ไงโทรมาเลยครับโทรมาตอนนี้นะครับภายในสิบนาทีนี้เราจะตอบภายในสิบเอ็ดนาที5 บาท 10 บาทก็ได้วันไปบุรีรัมย์ครับเป็นไงบ้างไปบุรีรัมย์พี่ลองฟังแล้วกันเป็นยังไงผมจะลองหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องเฮ้ยทำไมต้องหลับหูหลับตาด้วยผมโดนมาหลายรอบแล้วไงไม่เป็นไรมีไหมวันนี้หมดเวลาช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider